นับสนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made มาถึงช่วงที่3ของรายการ Smart Chef แล้วนะคะอย่าลืมว่าคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการได้เพียงเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage Smart Chef CS5 ค่ะและตอนนี้ได้เวลาของน้องทอมมี่แล้วนะคะไปเจอกับทอมมี่ได้เลยค่ะในช่วงทางลัดทางประหยัดโดยอีซูซูค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันเป็นประจำนะครับกับช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูวันนี้นะครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยอร่อยย่านวัชรพลครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ต้องบอกเลยครับว่าทุกคนในย่านนี้ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีครับร้านนี้มีชื่อว่าเอโดซูชินั่นเองครับคุณผู้ชมพร้อมที่จะไปทานอาหารญี่ปุ่นกับทอมมี่หรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางแนะนำในวันนี้กันก่อนครับว่าทอมมี่ได้ใช้เส้นทางอะไรที่จะประหยัดเวลาและประหยัดน้ำมันถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับหยิบโทรศัพท์และสแกน QR code บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปกันเลยครับร้านเอโดซูชิอยู่บนถนนวัชรพลวิธีการเดินทางโดยใช้ถนนรามอินทราขาออกมุ่งหน้ามินบุรีเมื่อผ่านหน้ากองบินตำรวจแล้วให้ชิดซ้ายเข้าถนนวัชรพลขับรถตรงเข้าไปไม่ไกลมากร้านเอโดซูชิจะอยู่ทางด้านขวามือตรงข้ามกับเสถียรธรรมสถานครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมทอมมี่ก็อยู่กับพี่แจงครับเป็นเจ้าของร้านเอโดซูชิครับสวัสดีครับพี่แจงสวัสดีค่ะความเป็นมาของร้านเอโดซูชิเป็นยังไงบ้างครับผมเกิดจากการชอบรสชาติอาหารของร้านนึงเป็นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเราก็อยากมีร้านอาหารเพราะว่าเราเป็นคนชอบทานสรรหาทานไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบร้านนี้รสชาติร้านนี้ก็เลยไปคุยกับเขาจนเกิดร้านนี้ขึ้นมาคืออยากให้รู้สึกเหมือนทุกคนมาทานอาหารบ้านเพื่อนง่ายๆสบายๆชิลๆเรามาพูดถึงอาหารที่อยู่ข้างหน้านี้ดีกว่าครับเมนูแรกที่จะแนะนำเลยนะคะซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านก็คือเป็นแซลมอนยำไทยค่ะคือจะเป็นฟิวชั่นหน่อยแต่จะรสไม่จัดมากคนที่ทานเผ็ดไม่ได้ก็จะทานได้ด้วยต่อไปก็เป็นอะโวคาโดโรนะคะด้วยตัวเนื้ออะโวคาโดเองอะค่ะคือทานแล้วก็จะสดชื่นเพราะว่ามันเป็นผลไม้มีวิตามินสูงอันนี้ทุกคนก็จะทราบดีไส้ก็จะเป็นกุ้งเทมปุระค่ะและเมนูต่อไปครับอันนี้เป็นซูชิรวมนะคะก็จะมีโฟกาเอ็นกาวะปลาไหลแซลมอนมีปลาหมึกยักษ์ด้วยใช่ไหมครับทูน่าครับแล้วก็หอยปีกนกและจานนี้ครับคืออะไรครับพี่แจ๊คจานนี้เป็นเมนูสโนไวท์ค่ะเป็นซูชิที่มี7คำ7รสชาติแล้วเราก็ล้อไปถึงสโนไวท์กับคนแขกทั้ง7คือเราให้ลูกค้าเป็นสโนไวท์สวยๆนั่งทานซูชิ7คำอ๋อก็คือแต่ละคำจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับตอนนี้รู้สึกแบบอยากชิมแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขอชิมนะครับได้ค่ะมาครับคุณผู้ชมมาชิมกันครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะทานอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆในราคาเบาๆนะครับก็แวะเวียนมาที่ร้านเอโดซูชิกันได้นะครับรับรองว่าถูกปากถูกใจกันอย่างแน่นอนครับว่าแต่พี่แจ๊คครับทางร้านนี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น slow life ค่ะ slow life ใช่ค่ะคือไงครับผมสั่งโลใดก็ได้ในร้านแถมฟรีแคลิฟอร์เนียโลค่ะอ๋อโหสุดยอดมากครับและหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มาที่ร้านเอโดซูชิไม่ถูกนะครับก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ทอมมี่กับพี่แจงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกหมดเวลาของรายการ Smart Chef แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้เลยค่ะว่าอลิ๋งจะพาคุณผู้ชมไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ร้านเด็ดเจ้าดังที่ไหนนะคะอย่าลืมค่ะว่าเราเจอกันได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:30 ทางทรบ5และที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราได้นะคะผ่าน Facebook Fanpage Smart Chef CS5 วันนี้อลิ๋งต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ